เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเราพูดถึงการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตเป็นการแบ่งเซลล์ในลักษณะหรือในแนวของการสืบพันธุ์นะคะดังนั้นการแบ่งเซลล์อย่างนี้นิวเคลียสจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนะคะขอทบทวนในสไลด์แรกเลยนะคะไปที่สไลด์กันการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตเป็นการแบ่งที่นิวเคลียสนะการแบ่งที่นิวเคลียสกระบวนการแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะมีแบ่งที่นิวเคลียสกับแบ่งที่ไซโตพลาซึมทีนี้การแบ่งเซลล์ที่ไมโอซีตก็คล้ายๆกับไมโตซีตแต่มีการแบ่งเป็น2ครั้งนะคะเราจะมาดูว่าการแบ่งแบบไมโอซีตนั้นเป็นการแบ่งนิวเคลียสออกเป็น2ครั้งนั่นก็คือไมโอซีต1แล้วก็ไมโอซีต2นะคะอันนี้ได้จดกันไปบ้างแล้วนะคะขอทบทวนก่อนที่จะสืบเนื่องกันนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตนั้นเป็นกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์โดยมีการแบ่งแบบที่ทำให้โครโมโซมนั้นลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งลักษณะการแบ่งอย่างนี้เป็นการแบ่งแบบพิเศษนะคะนั่นก็คือว่าจดไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วจดไปแล้วแล้วก็ยังจดทวนใหม่ครั้งหนึ่งหรือว่าไม่ได้จดวันนั้นทวนเหรอถ้าทวนก็ต้องเร็วนะคะมันเหมือนกับการแบบเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตเป็นการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่โครโมโซมจะลดเหลือเพียงครึ่งหนึ่งนั่นก็คือว่าจากดิสพอยต์ 2N เนี่ยจะเป็นแฮร์พอยต์ 1N เมื่อเกิดการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์2เซลล์ก็จะได้เซลล์ใหม่ที่เหมือนเซลล์เดิมทุกประการนะจะได้ดิสพอยต์ซึ่งดิสพอยต์ก็จะเท่ากับ 2N เช่นกันการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตนี้เราจะพบเฉพาะในสิ่งมีชีวิตที่มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเท่านั้นมีการร่วมเพศนะที่มีเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับของแม่นะคะเรามาดูการแบ่งเซลล์แบบไมโอซีตนั้นแบ่ง2ครั้งติดต่อกันจะเกิดเซลล์ใหม่4เซลล์นะคะครั้งที่1จะเป็นการแบ่งเพื่อลดโครโมโซมนะคะจำนวนโครโมโซมจะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเรามาดูระยะแรกของการแบ่งกันก่อนนะคะในการแบ่งแบบไมโอซีตในการแบ่งแบบไมโอซีตนั้นจะเห็นได้ว่าระยะแรกจะเป็นการแบ่งเซลล์เดิมออกเป็นเซลล์ใหม่2เซลล์เนี่ยนะคะจะแบ่งเซลล์เดิมออกเป็นเซลล์ใหม่2เซลล์นิวเคลียสของเซลล์ใหม่จะมีจำนวนโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวนะคะนิวเคลียสของเซลล์ใหม่จะมีจำนวนโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยโครโมโซมที่คู่กันมันจับคู่กันอยู่อะใช่ไหมคะโครโมโซมจะมีเป็นแท่งยึดจับกันใช่ไหมคะโดยโครโมโซมที่คู่กันจะแยกออกจากกันไปอยู่ในเซลล์ใหม่นะซึ่งอันนี้จะเห็นในระยะที่2เดี๋ยวก็คือจะชี้ให้เห็นว่าในช่วงระยะที่2ก็มีการแบ่งทำนองนี้เหมือนกันครั้งที่1นั้นการแบ่งเหมือนกับไมโตซีตเลยนะคะไมโอซีตในครั้งที่1ก็มีอินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาเฟสแอนาเฟสเทโรเฟสและก็อินเตอร์ไคเนซิสช่วงนี้คือการแบ่งที่นิวเคลียสจำนวนโครโมโซมจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง
เดี๋ยวจะให้ดูภาพที่เป็นไมโอซิต1แล้วก็ไมโอซิต2นะคะค่ะเรียบร้อยเราไปที่ภาพกันในช่วงไมโอซิต1นักเรียนจะเห็นว่าการแบ่งที่นิวเคลียสนั้นจะมีการแบ่งแล้วก็แยกแยกอะไรเอ่ยแยกส่วนที่เรียกว่าอะไรคะจำนวนโครโมโซมเนี่ยมันถูกแยกออกที่มันจับกันเป็นคู่เนี่ยแต่ละแท่งเนี่ยมันจะถูกแยกไปทางซ้ายแล้วขวาแบ่งกันแต่มันจะลดลงเพียงครึ่งหนึ่งจำนวนโครโมโซมจะไม่เพิ่มขึ้นนะคะนี่คือช่วงไมโอซิต1ก็จะได้เซลล์ใหม่นะฮะนักเรียนดูความเปลี่ยนแปลงเริ่มแรกเลยจากภาพที่1ภาพที่2แล้วก็ภาพที่3นี้ก็จะทำไมคะเริ่มคลอดและแยกเกิดเซลล์ใหม่2เซลล์นะฮะทีนี้ในช่วงนี้จะมีการแบ่งต่ออีกนะฮะจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าจำนวนโครโมโซมที่มีอยู่ตรงเนี้ยมันถูกแบ่งต่อจากเซลล์นี้ก็แบ่งออกมาได้อีกเป็น2เซลล์จากเซลล์นี้ก็แบ่งออกมาอีกได้เป็น2เซลล์แต่จำนวนโครโมโซมเป็นไงลดลงมั้ยดูแท่งสิลดลงมั้ยคะลดลงนะแต่ละเซลล์ที่แบ่งออกมาจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งนะดังนั้นการแบ่งเซลล์ไมโอซิต2นี้นะจะได้ภาพเป็นอย่างนี้เอาละขอไปที่คำอธิบายไมโอซิต2ครั้งที่2การแบ่งคล้ายกันนะฮะคล้ายกับไมโตซิตหรือช่วงไมโอซิต1แต่เพียงว่าจำนวนโครโมโซมลดลงก็จะมีโปรเฟส2เมทาเฟส2แอนาเฟส2แล้วก็เทโลเฟส2ให้เรารู้ว่าครั้งที่2เนี่ยจำนวนโครโมโซมมันทำไมลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเดี๋ยวท้ายๆของเนื้อหานี้เราจะเปรียบเทียบระหว่างการแบ่งไมโอซิตกับไมโตซิตนะฮะเอาละนักเรียนดูระยะที่2ขยายความนิดนึงเมื่อกี้เราได้เซลล์ใหม่มา2เซลล์ใช่ไหมจากภาพที่เขียนว่าไมโอซิต1ภาคพื้นสีน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วคุณครูบอกว่าจากเซลล์ที่แบ่งออกมาได้เนี่ยเขาจะแบ่งต่อไปอีกใช่ไหมคะจาก1เซลล์ก็จะแบ่งได้อีก2เซลล์เนี่ยนะฮะเซลล์นี้ก็จะแบ่งได้อีก2เซลล์เช่นกันทีนี้เลยระยะที่2นี้นิวเคลียสของเซลล์ใหม่แต่ละเซลล์จะแบ่งตัวต่อไปเหมือนกับการแบ่งแบบไมโตซีดทำให้ได้เซลล์ใหม่4เซลล์แต่ละเซลล์จะมีจำนวนโครโมโซมเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนโครโมโซมเดียวของโครโมโซมเดิมทีนี้ให้นักเรียนจดความหมายตรงนี้ช่วงนี้เป็นการแบ่งช่วงที่2ก็คือไมโอซิต2นะคะนักเรียนจดความต่างของระยะแรกไปแล้วหรือยังคะเมื่อกี้ระยะแรกจดไปเปล่าคะจดนะระยะที่2นะคะนิวเคลียสของเซลล์ใหม่แต่ละเซลล์จะแบ่งตัวต่อไปเหมือนกับการแบ่งแบบไมโตซีดทำให้ได้เซลล์ใหม่4เซลล์นะคะ4เซลล์นี่คือตอนท้าย1 2 3 4 4เซลล์นะคะแต่ละเซลล์มีจำนวนโครโมโซมเพียงครึ่งเดียวนะคะเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนโครโมโซมเดิมการแบ่งในระยะแรกเหมือนกับไมโตซิตแต่พอระยะที่2มันจะเริ่มแยกแล้วก็ลดเหลือครึ่งหนึ่ง
เรียบร้อยนะคะการแบ่งเซลล์แบบไมโอไซต์นั้นเซลล์ใหม่4เซลล์ที่ได้จากการแบ่งแบบไมโอไซต์นั้นเราเรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์นะคะเซลล์ใหม่ที่ได้จากการแบ่งแบบไมโอไซต์นั้นเราเรียกว่าเซลล์สืบพันธุ์เพราะมีจำนวนโครโมโซมเป็น N เดียวใช่ไหมคะในการแบ่งเซลล์แบบไมโอไซต์นั้นเป็นการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์นะฮะซึ่งเกิดในวัยเจริญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่แล้วเราจะพบในอัณฑะนะฮะเราจะพบที่อัณฑะรังไข่อันนี้ก็โดยตรงเลยเพราะว่าทั้งอัณฑะและรังไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เป็นการแบ่งเพื่อสร้างสปอร์นะฮะการแบ่งเพื่อสร้างสปอร์ในพืชก็จะพบในอับละอองเรนูอับสปอร์อาจจะพบในโอวุ่นก็ได้นะฮะกระบวนการนี้จะมีการลดจำนวนชุดโครโมโซมจาก 2N เป็น 1N ทั้งนั้นเป็นกระบวนการเดียวกันกับที่เราได้เรียนตรงนี้มาในเรื่องของการแบ่งเซลล์แบบไมโอไซต์นะฮะสองเอ็นก็จะเหลือ 1Nไอ้กลไกนี้ก็จะเป็นกลไกช่วยทำให้ชุดโครโมโซมนั้นคงที่ชุดโครโมโซมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเป็นเหตุทำให้สิ่งมีชีวิตในแต่ละสปีชีส์นั้นมีจำนวนโครโมโซมคงที่ไม่แปรผันไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครโมโซมในรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือรุ่นลูกนะสุดท้ายนี้ในการแบ่งเซลล์แบบไมโตซิสกับไมโอซิสก็จะเป็นการเปรียบนะคะนักเรียนมาดูภาพแล้วลองเปรียบดูสรุปภาพเปรียบเทียบการแบ่งเซลล์นะคะแบบไมโอซิสกับไมโตซิสภาพบนนะคะภาพบนพื้นสีน้ำตาลอันนี้ก็จะเป็นไมโอซิสแล้วก็พื้นสีเขียวจะเป็นไมโตซิสนักเรียนอ่านได้ใช่ไหมคะทีนี้ในการแบ่งไมโอไซต์ก็เพิ่งจะเรียนกันมาเมื่อสักครู่นี้เองใช่ไหมคะว่ากระบวนการแบ่งแรกๆเนี่ยเหมือนไมโตไซต์เลยใช่ไหมคะเหมือนตรงนี้คัดลอกกันมาเลยนะแต่จะมาต่างกันตรงที่ว่าพอแบ่งในช่วงไมโอไซต์วันปุ๊บมันก็จะแบ่งนิวเคลียสต่ออีกแต่นิวเคลียสของมันจะไม่เพิ่มขึ้นใช่ไหมคะแต่มันจะลดลงเหลือเพียงครึ่งนึงนะอันนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาความคงที่ของโครโมโซม